Hello. สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอ่านวรรณคดีลำนำป.2บทที่3เรื่องรื่นรสศักวากันนะคะถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยค่ะบ้านของลุงตลับอยู่ท้ายตลาดมีลำคลองเล็กๆไหลผ่านลุงตลับเคยพูดกับเด็กๆอย่างติดตลกว่าเดิมทีลุงอยู่ตลิ่งชันที่เรียกตลิ่งชันเพราะลำคลองที่นั่นมีตลิ่งสูงชันวันหนึ่งลุงตลับตกจากตลิ่งลงไปในคลองถูกจระเข้ตัวหนึ่งไล่จนต้องหนีเตลิดมาอยู่ที่นี่ทุกวันนี้ก็ยังเข็ดขยาดอยู่ไม่หายลุงตลับสารตะกร้าและกระบุงขายให้พ่อค้าในตลาดเด็กๆชอบลุงตลับเพราะเป็นคนตลกลุงตลับยังร้องเพลงได้ไพเราะน่าฟังเพลงที่ร้องก็ชวนตลกและเป็นเพลงแปลกๆที่เด็กๆไม่เคยได้ยินมาก่อนลุงตลับบอกว่าชอบร้องเพลงลำตัดเพลงชอยเพลงอีแซวบางทีลุงตลับก็ร้องศักวาให้เด็กๆฟังลุงจะร้องศักวาเพราะๆให้ฟังเอาไหมลุงตลับพูดศักวานี่เป็นอย่างไรหรือครับลุงเด็กชายอีกคนสงสัยผมไม่เคยรู้จักมาก่อนงั้นหนูก็ลองฟังดูลุงจะร้องให้ฟังเดี๋ยวนี้แหละพูดจบลุงตลับก็ขยับตัวตรงแล้วเริ่มร้องศักวาให้เด็กๆฟังศักวาหวานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแม้นพจมานที่หวานหอมกลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพยอมอาจจะน้อมจิตโน้มด้วยลมแม้ล้อลามหยามหยาบไม่ปราบปลื้มดังดูดดื่มบรเพชรต้องขิดขมผู้ดีไพร่ไม่ประกอบชอบอารมณ์ใครฟังลมเมินหน้าระอาเอ่ยเสียงร้องศักวาของลุงตลับช่างสดใสไพเราะและได้จังหวะพวกเด็กๆพากันตั้งใจฟังศักวาที่ลุงตลับร้องให้ฟังนั้นไม่ตลกแต่มีความหมายชวนให้คิดเป็นอย่างไรทำไมเงียบกันไปหมดลุงตลับถามอย่างแปลกใจฟังไม่รู้เรื่องกันเลยหรือก็รู้บ้างครับเด็กชายคนหนึ่งบอกแต่มีบางคำไม่ค่อยเข้าใจลุงก็ว่าอย่างนั้นแหละลุงตลับพยักหน้าเงึกบทศักวานี้เป็นบทร้องของเก่าคนแต่ก่อนเขาลอยเรือร้องโต้ตอบกันเวลามีงานรื่นเริงเรื่องที่นำมาร้องก็แต่งเดียวนั้นแต่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครร้องศักวากันแล้วอย่างว่านั่นแหละหนูเอ้ยคนทุกวันนี้ส่วนใหญ่เขาสนใจเพลงใหม่ๆเลยลืมของเก่ากันไปหมดว่าแต่หนูชอบไหมล่ะชอบค่ะเด็กหญิงคนหนึ่งรีบตอบลุงช่วยสอนให้หนูร้องบ้างสิคะได้สิจะเป็นไรไปลุงตลับรีบตอบและหนูรู้ไหมศักวาที่ลุงร้องเมื่อสักครู่เขาพูดถึงเรื่องอะไรเด็กๆพากันคิดอยู่พักหนึ่งแล้วก็มีเสียงใครคนหนึ่งบอกว่าเรื่องการพูดของคนเราครับเขาบอกว่าถ้าพูดจาไพเราะก็มีคนชอบแต่พูดคำหยาบใครๆก็ไม่ชอบ
เก่งมากเจ้าตัวน้อยลุงตลับชมอย่างพอใจเห็นไหมว่าการพูดจาของคนเราน่ะสำคัญมากเวลาจะพูดจะคุยกับใครให้นึกถึงบทสักวาบทนี้ไว้นะพูดจบลุงตลับก็ขยับตัวอีกครั้งบอกให้เด็กๆล้อมวงเข้ามาใกล้ๆแล้วเริ่มสอนให้ทุกคนร้องบทสักวาพร้อมกันลุงตลับร้องนำด้วยเสียงที่ดังกว่าเดิมก่อนที่พวกเด็กๆจะร้องตามเสียงดังไม่แพ้กันสักวาหวานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแม้นพจมานที่หวานหอมบ่ายวันนั้นถ้าใครเดินผ่านบ้านของลุงตลับที่ท้ายตลาดก็คงแปลกใจที่เห็นเด็กๆนั่งรุมล้อมลุงตลับและพากันร้องสักวาเสียงดังไปทั้งย่านตลาดจบวรรณคดีลำนำป.2บทที่3เรื่องรื่นรถสักวานะคะแล้วเจอกันใหม่ในบทต่อไปค่ะ